ทุกชีวิตต้องอาศัยน้ำน้ำนี้เป็นหัวใจหลักพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ไปประพฤติไปปฏิบัติก็ต้องอาศัยน้ำวันนี้นะครับเราก็ได้มาเจาะน้ำบาดาลกันอยู่ที่วัดป่าปูชนียาจารย์อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงตาสิริอินทสิรินั่นเองครับวัดนี้ไม่มีน้ำบาดาลอาศัยน้ำคลองเข้ามาพักไว้ในบ่อเวลาจะใช้ก็ลำบากเพราะว่าน้ำมันเป็นสีน้ำชามีกลิ่นโคลนเมื่อเราได้ทราบข้อเท็จจริงก็รีบดำเนินการเลยทันทีนะครับและในที่สุดเราก็เจอตาน้ำที่มีปริมาณมากพอวัดใดถ้าขาดแล้วซึ่งน้ำพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้พอมีน้ำแล้วมันก็สมบูรณ์ขึ้นทุกอย่างปลูกต้นไม้ก็ต้องได้รดน้ำเวลาญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้ใช้ได้อาบได้ดื่มจะก่อจะสร้างเสนาสนะก็ต้องอาศัยน้ำที่มันจะเจริญได้เจริญทางจิตทางใจเจริญทางวัตถุก็ต้องอาศัยน้ำถ้ามีน้ำอุดมสมบูรณ์เข้ามาประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมที่ได้ร่วมกันมาทำบุญได้บุญ24ชั่วโมงก็ขอให้ญาติโยมเจริญในหน้าที่การงานและเจริญในทางธรรมทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็มีน้ำสะอาดใช้กันอย่างพอเพียงเลยครับขอเชิญชวนทุกท่านอนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ